ค่อยๆเทสสินค้าค่อยๆเทสโฆษณาที่จะใช้ในการยิงแอดอ่ะมันต้องไปทีละสเต็ปแล้วก็ไปเรื่อยๆอ่ะคือแล้วอีกอย่างนะที่จะบอกก็คือคุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวคุณเองประสบการณ์แบบนี้คุณไม่สามารถเรียนได้ที่ไหนถึงแม้คุณจะเรียนกับโค้ชต้องจ่ายเดือนละหมื่นเดือนละแสนไม่มีทางที่คุณได้มาไม่มีวิชานี้ประสบไม่มีวิชาประสบการณ์คุณต้องมั่นใจในตัวคุณเองเรียนรู้ในตัวคุณเองคือถ้าคุณเรียนกับโค้ชอ่ะคุณก็ต้องเสียตังค์ไปเรื่อยเพราะ Facebook เขามีการอัปเดตปรับเปลี่ยนทุกอาทิตย์ทุกเดือนอยู่แล้วทุกเดือนอ่ะเอาไปว่าทุกเดือนอ่ะแล้วมันก็มีการปรับเปลี่ยนตลอดไปเรื่อยอ่ะถ้าคุณรู้ขั้นพื้นฐานของการตลาดหรือหลักการอัลกอริทึมหลักการทำงานอัลกอริทึมของแอปแค่พื้นๆอ่ะคุณถ้าคุณมีวิชานี้คุณจะปรับคุณจะมีความสามารถจะปรับเรียนรู้ได้ตลอดอ่ะโดยไม่จำเป็นต้องไปเรียนคอร์สออนไลน์อะไรทั้งนั้นเนี่ยสำคัญก็คือขั้นพื้นฐานแค่นั้นเองพื้นฐานมันก็ไม่ยากทีแต่ว่าคุณอ่ะพยายามจะข้ามสเต็ปเกินไปอะไรที่มันได้ง่ายๆมันไม่ใช่ผมว่ามันไม่ใช่แต่ถามว่ายากไหมมันไม่ยากเลยขายของออนไลน์เนี่ยใครๆก็ขายได้แล้วขายอะไรได้ขายทุกอย่างก็ขายได้ซื้อขายกันง่ายมากจิ้ม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 สองสามจิ้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 มเงินก็เข้าแล้วยอดก็เข้าแล้วออเดอร์ก็เข้าแล้วอันนี้คือผมชอบพูดภาษาแบบบ้านๆเหมือนคุยกับเพื่อนนี่นะซึ่งผมไม่ชอบใช้คำราชาศัพท์อะไรทั้งนั้นเพราะว่าไอ้คำพวกนี้ผมก็บางทีผมเข้าใจอยู่คนเดียวถ้าผมพูดไปบางคนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างมันยากนั่นแหละก็ตามนั่นแหละคือมือใหม่ไม่ควรที่จะยิงแอดคุณไปหัดเรียนรู้ช่องทางฟรีๆก่อนคุณอย่าเพิ่งไปขายบนเนี่ยบนดาดฟ้าคุณขายตามริมฟุตบาทก่อนเข้าใจปะโอเคนะครับบาย